ก็วันนี้มารีวิวเร็วๆนะครับกับสายกีตาร์ยี่ห้อ iEarth นะครับของคนไทยนี่แหละนะครับคุณเอิร์ธนะครับเขาฝากผมมารีวิวนะครับแล้วก็ผมก็ได้ใช้มาสักพักหนึ่งละนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสายกีตาร์ที่น่าจะจัดว่าเป็นระดับไฮเอนด์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าราคาขายนี่อยู่ระหว่างแบบประมาณ 1,000 กลางๆถึง 2,000 เลยนะครับยังไงก็ตามราคาเขาอาจจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปแจ้งเขาตอนซื้อว่ามาจากรีวิวของ Dsus อะไรประมาณนี้เขาจะลดให้นิดหน่อยนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อปรับปรุงที่จะพูดถึงสายกีตาร์ตัวนี้นะครับสำหรับข้อดีนะครับก็คือเรียกได้ว่าคุณภาพของตัวสายกีตาร์นี่จัดเต็มมากๆนะครับจะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสายกีตาร์หนึ่งที่นุ่มที่สุดที่ผมเคยใช้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันบุหนังมาแบบคุณภาพดีมากอ่ะคือถ้าได้สัมผัสเองจะพอทราบนะครับคือเอาจริงๆก็คือในราคาที่แบบประมาณ 1,000 กลางๆเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าแบบวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยมันสมราคาจริงๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากในประเด็นนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อปรับปรุง2อย่างแล้วกันที่ผมเจอในสายกีตาร์ตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องการปรับความสั้นยาวของสายกีตาร์นะครับจะเห็นว่าส่วนที่มันเป็นสีขาวที่เป็นไอ้หนังนุ่มๆตัวเนี้ยมันจะปรับความสั้นยาวไม่ได้นะมันจะมาปรับตรงนี้แทนนะครับซึ่งมันก็จะมีอย่างว่านะตัวเนี้ยที่คล้ายๆจะไว้ดึงปรับถ้าผมดึงนี้คือปรับยาวสุดนะครับถ้าผมดึงมาปรับไว้อย่างเงี้ยคือสั้นสุดโอเคทีนี้ความสั้นสุดเนี่ยมันระดับความยาวประมาณนี้นะครับแล้วถ้าผมดึงให้มันยาวสุดอะระดับความยาวมันจะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมใส่ให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ผมก็เอามาใส่กับเลสพอให้ดูนะครับอันนี้คือผมปรับระดับประมาณสั้นสุดแล้วนะอันนี้คือสั้นที่สุดที่จะสั้นได้ละมันขึ้นได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมปรับแบบยาวสุดนะครับมันก็จะห้อยต่ำได้ประมาณนี้นะครับประมาณแบบอย่างนี้ประมาณเข็มขัดผมเป็นคนที่สูงประมาณ170นะครับเพราะนั้นก็ลองประมาณดูแล้วกันว่ามันลงต่ำแล้วสูงสุดก็ง่ายๆจริงสูงสุดอะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วลงต่ำสุดอะประมาณตรงนี้ก็คือความต่างกันอะมันไม่ได้เยอะเหมือนสายกีตาร์ปกติที่มันแบบปรับได้ทั้งเส้นนะครับคือตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวนึงที่ต้องพิจารณาสำหรับคนที่อยากเล่นแบบห้อยสูงนะผมเข้าใจว่าบางคนแบบห้อยสูงแบบอย่างนี้เลยเวลาเล่นอะไรเงี้ยก็ตัวนี้สายนี้อาจจะทำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ห้อยต่ำๆเล่นแบบสแลดอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าห้อยกลางๆก็ได้อยู่คือจริงๆตัวเนี้ยเวลาที่ผมใช้อ่ะผมจะปรับให้มันสั้นที่สุดเลยเพราะผมเป็นคนที่ห้อยค่อนข้างสูงแล้วความสั้นที่สุดของตรงเนี้ยมันก็ขึ้นในระดับที่พอดีนะครับทีนี้อย่างว่านะคือผมเลือก Les Paul มาเทสเนี่ยเพราะว่า Les Paul มันเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างหนักเมื่อเทียบกับกีตาร์ทรงอื่นนะครับแล้วจะบอกเลยว่าไอ้สายกีตาร์ตัวเนี้ยมันสบายจนแบบเวลาเราห้อย Les Paul แล้วมันไม่ได้รู้สึกเลยว่าหนักนะครับเพราะว่าอย่างเหตุผลนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากสายมันหนาเนี่ยเวลาที่น้ำหนักมันทิ้งลงมามันผ่อนมันกระจายไปในบริเวณที่กว้างนะครับมันก็เลยไม่ได้ล้าไหลเราเท่าไหร่นะที่ผมรู้สึกสบายกว่าสายอื่นเยอะเลยนะเพราะว่าผมก็เคยใช้สายอื่นกับ Les Paul ตัวนี้นะครับพอเปลี่ยนมาใช้สายนี้แล้วคิดว่าก็คงจะเอาสายเนี้ยติดกับ Les Paul ตัวนี้ยาวๆนะครับเพราะว่าแน่นอนว่า มันสบายกว่านะครับประเด็นปรับปรุงอย่างที่2นะครับก็คือตัวที่มันเป็นจุดที่เราใส่เข้าไปกับไอ้ที่สะพายสายของกีตาร์นะคือครั้งแรกที่ผมใส่เข้าไปมันแน่นมากเลยนะแน่นแบบเวลาใส่แล้วเจ็บมือนะครับหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นี้เวลาที่แบบใช้สายสะพายกีตาร์บางอันอ่ะไอ้ตรงนี้มันจะแน่นแน่นมากเลยจนแบบเราต้องข่มขืนมันเข้าไปกว่าจะมันจะเข้านะครับแต่ว่าข้อดีก็คือพอมันใส่เข้าแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมั่นใจว่ามันแน่นนะครับมันไม่หลุดออกมาเองไม่หลวมแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันแน่นไปนิดนึงนะครับสำหรับตัวเนี้ยที่ใส่เข้าไปทีแรกคือแบบมันรูมันแทบจะไม่ยอมแบบปริเลยอ่ะคือแบบมันต้องยัดเข้าไปแล้วใช้แรงแบบทำจนนิ้วแดงไปหมดเลยนะรอบแรกนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นแบบข้อเรียกว่าอะไรอ่ะปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะหลายคนอาจจะชินกับไอ้ตัวนี้ที่มันค่อนข้างแน่นแล้วก็ค่อนข้างแบบรูเล็กอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนำคุณเอิร์ธไปนะว่าแบบเนื่องจากว่าสายกีตาร์มันราคาค่อนข้างสูงอะประมาณแบบ 1,000 กลางๆจนถึง 2,000 อะไรเงี้ยจริงๆแบบน่าจะมีไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นคล้ายๆกับตัวล็อกเหมือนแบบของสาย Planet Wave อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเหมือนพวกสาย Planet Wave อะที่มันจะมีตัวล็อกกึกๆๆอย่างนั้นอะเป็นระบบที่ผมชอบมากเลยนะเพราะนั้นมันแบบล็อกปุ๊บแล้วมันอยู่เลยอะไรอย่างงี้นะครับก็เป็นข้อปรับปรุงที่ผมแนะนำเข้าไปนะ
แต่นอกนั้นก็อย่างที่ผมว่านะมันเป็นสายหนึ่งที่เล่นแล้วสบายมากสำหรับกีตาร์ที่น้ำหนักหนักนะครับเพราะนั้นถ้าไปห้อยกับกีตาร์ที่เบากว่านี้เช่นสแตทหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยิ่งสบายนะครับก็รีวิวมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของหน้า Facebook ของร้าน iEarth ไว้ให้แล้วกันใครอยากสนใจแล้วก็คุยเข้าไปถามได้นะครับยังไงวันนี้ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับสายกีตาร์เพียงเท่านี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ